ของเราไม่มีส่วนใดที่ไม่มีความจิตดวงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่แทรกเป็นยิ่งภายในจิตจึงกลายเป็นของไม่หยุดไปตามกันศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจำนวน 8,000 ที่ทำพระธรรมกันเพราะนี้แหละต้องมีวายที่ถึงมีสอนให้ที่รักษาเป็นธรรมและที่สำคัญที่ใช้สำคัญที่เกี่ยวกับมาทางโลกพอทำผีใจพระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นและสามารถจะรับรองผลจากการดำเนินที่ถูกต้องของผู้บำเพ็ญที่มีเชื่อนิยานิกธรรมนำความขัดข้องยิ่งเย้งออกจากผู้ปฏิบัติตามพระศาสนาคนนั้นออกหน้าเป็นลำดับลำดับฉะนั้นท่านจึงเรียกว่านิยานิกธรรมเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติชอบด้วยสวดคาถาธรรมหลักของศีลในครั้งพุทธกาลรู้สึกว่าไม่ค่อยมีมากมายแต่เมื่อมีความผิดมากคือแสดงออกทางกายวาจาสำหรับผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากเรื่องก็จึงกลายมาเป็นบทบัญญัติเป็นสิกขาบทขึ้นมาเป็นลำดับลำดับพระที่ท่านมีศีลประจำที่เด่นชัดว่ามี227ข้อแต่ถ้าจะดูตามหลักของพระวินัยที่เป็นอนุบัญญัติคือบัญญัติขึ้นทีหลังนั้นจำนวนมากมายเป็นพันพันนี่คือมันจะตามความเคลื่อนไหวของผู้ผิดกระทำผิดและในครั้งนั้น
ฉพาะอย่างนี้เวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีความเมตตาลึกถึงศีลเพราะท่านนั้นก็เป็นผู้มีศีล5อยู่แล้วภายในตัวโดยสมบูรณ์และท่านก็เป็นนักบวชตามความนิยมของคนในสมัยนั้นเป็นศีลที่เป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่ไม่ได้เป็นเพศพระเหมือนกันพระในพระพุทธศาสนาของเราทุกวันแสดงถึงเมื่อเดือนพฤษภาคมมีโอกาสธรรมจักรกับพระวัฒนศีลที่เหมาะกับนิสัยของท่านเหล่านั้นซึ่งมีความละเอียดสมควรที่จะรับธรรมะขั้นสูงเป็นลำดับขึ้นไปได้แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องแสดงอุบายวิธีต่างๆให้ฟังมากมายเหมือนอย่างแสดงให้พวกเราทั้งหลายฟังทุกวันที่ท่านแสดงไว้ทุกวันนี้มีจำนวนมากและนอกจากนั้นคือที่อาจารย์ยังแต่งขึ้นอีกมากมายนี่หลักธรรมซึ่งเป็นความจริงจริงๆเป็นจะไม่ปรากฏเพราะผู้แต่งก็แต่งขึ้นมากมายแต่การแต่งสำคัญอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจมีกิเลสอยู่แล้วแต่งก็ต้องเพื่อเข้าตัวเสมอนี่แหละที่จะทำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กลายเป็นของปลอมไปโดยไม่รู้สึกถ้าจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยดีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแล้วพูดออกมาคำใดก็เป็นอัตเป็นธรรมล้วนๆเพราะใจเป็นธรรมอยู่แล้วไม่มีการเข้าตัวเหมือนอย่างสามัญชนเราธรรมจึงเป็นธรรมล้วนๆไม่ได้มีโลกเคลือบแฝงอยู่ภายในธรรมที่ท่านแสดงไว้นั่นเลยวิธีปฏิบัติในการอบรมจิตใจของเรานี้โปรดจะได้คาดคะเนในขณะที่ทำขอให้ตั้งจิตของเราไว้กับบทธรรมบทนั้นๆและให้รู้กันดีขึ้นๆหน้าจะปรากฏผลดีชั่วอย่างไรขึ้นมาก็ให้รับรู้กันทีนั้นอย่าได้คาดหมายออกไปจิตภายนอกจากวงของจิตที่ทำหน้าที่อยู่กับอาการหรือบทธรรมนั้นๆนี่แหละชื่อว่าจิตได้วางตนโดยถูกต้องผลคือความสงบเยือกเย็นจะค่อยปรากฏขึ้นมาที่ไม่ค่อยจะได้รับความสุขหรือความสงบนั้นนอกจากเนื่องจากกระแสของใจตัวเองสร้างออกไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆไม่มีเหตุแบบจิตไม่คงตัวอยู่ได้ตามลำพังของตนเพราะฉะนั้นในธรรมบทหนึ่งท่านจึงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบย่อมไม่มีท่านว่าอย่างนั้นคำว่าความสงบในบทแห่งสันตินี้หมายถึงความสงบโดยหลักธรรมชาติของท่านจะตัดออกก็ไม่ได้จะเอามาเพิ่มเติมก็ไม่ใช่เป็นหลักธรรมชาติที่จะกลายจากสันตินั้นไปเสียท่านจริงว่าไม่มีความสุขสิ่งใดจะเสมอด้วยความสงบโดยหลักธรรมชาติคือหมดสิ่งที่เครือบแฝงโดยที่เชิงแล้วนี่คือจิตของพระพุทธเจ้ามาสาวกท่านเป็นจิตอย่างนี้คือสันติอยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาเข้าภาวนาทั้งเป็นเวลาปกติเพราะสันตินั้นไม่ละบทบาทจากความสงบอันแท้จริงของตน
ิตของเราที่ไม่เป็นเช่นนั้นยอมมีสูงสูงต่ำต่ำเวลาสงบก็ต้องมีอาศัยสิ่งต่างๆเช่นธรรมะเป็นต้นเพื่อแฝงอยู่ภายในนั้นมีลมหายใจเป็นอารมณ์หรือพุทโธเป็นต้นแต่จำเป็นที่เราจะต้องทำเช่นนั้นเพราะเป็นหลักพื้นพื้นของใจเมื่อใจยังไม่ได้ที่พึ่งอันสมควรภายในตัวเองแล้วต้องหาสิ่งภายนอกมาเป็นที่เกาะเหมือนเด็กเดินตามผู้ใหญ่ถ้าไม่สามารถจะเดินได้ด้วยลำพังตัวเองก็ต้องอาศัยพ่อแม่จับมือให้จูงไปหรือก็คล้องเดินไปตามหลังต่อเมื่อมีกำลังแล้วเขาก็ไปตามลำพังของเขาได้โดยไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ลักษณะของจิตที่ต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องชักจูงต่างๆเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคอยสังเกตความรู้สึกของเรากับอาการแห่งธรรมที่เรานำมากำกับขับใจเช่นอนาปานสติให้กำหนดรู้ความสัมผัสของลมสัมผัสมากน้อยหนักเบาสั้นหรือยาวให้ทำความรู้อยู่เฉพาะนั้นเมื่อทำความรู้อยู่กับลมหายใจโดยความติดต่อจะค่อยรวมกระแสของตนเข้ามาสู่ลมนั้นโดยเฉพาะจากนั้นแล้วลมก็จะละเอียดลงไปหรือปล่อยจากลมนั้นทรงตัวเองอยู่ได้ด้วยความสงบสุขมีวิธีที่จะทำให้เห็นผลประจักษ์ในขณะที่ภาวนาเมื่อเราทำได้ตามที่กล่าวมานี้ความสงบเยือกเย็นภายในใจจะต้องมีได้ด้วยกันไม่ว่าผู้เริ่มผู้ขัดไม่ว่าผู้ผู้ขัดมานานแล้วถ้าถูกวิธีต้องปรากฏผลขึ้นมาเป็นความเย็นใจคือจะกำหนดพุทโธก็ให้ทำความรู้อยู่กับพุทโธพุทโธจะปรากฏขึ้นมาจากจิตขนาดไหนทั้งขณะที่ปรากฏขึ้นทั้งขณะที่ดับไปก็ให้มีความรู้อยู่จำเพาะความเกิดหรือความดับแห่งคำบริกรรมของนั้นนั้นสติให้มีติดต่ออยู่กับคำบริกรรมของตนเราไม่ต้องสำคัญว่าธรรมบทนี้เป็นธรรมขั้นต่ำเป็นธรรมขั้นสูงความนี้เทียบกันได้กับยาแก้โรคยาที่นำมาแก้โรคขนาดใดที่ถูกกับโรคของเราขนาดนั้นเป็นยาที่มีคุณต่อร่างกายของเราเราต้องนำยาขนาดนั้นมารักษาเป็นประจำจนกว่าว่าโรคจะมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือหายไปเราจึงจะหมดความจำเป็นกับยาขนาดนั้นเพราะยาขนาดใดไม่ถือว่าเป็นขนาดที่ต่ำหรือสูงคุณภาพของยานั้นเพื่อจะแก้โรคเท่านั้นลักษณะแห่งธรรมทุกบททุกบาทก็ว่ามีนัยยะเช่นเดียวกันกับยาไม่ว่าพุทโธไม่ว่าธรรมโมไม่ว่าสังโฆตลอดถึงอาการแห่งกายทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งสภาวะของจิตเมื่อเรานำมาพิจารณาเพื่อทำเพื่อถอดถอนตัวเองแล้วสภาพที่กล่าวมานี้ทั้งหมดจะกลายเป็นยาคือธรรมโอสถขึ้นมาภายในจิตใจโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าสภาพนั้นต่ำสภาพนี้สูงสภาพนั้นเป็นสภาพภายนอกสภาพนี้เป็นสภาพภายในแต่เป็นสภาพที่จะแก้ไขจิตใจของเรา
ให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญหรือความเฉลียวฉลาดถอดถอนตนออกได้เป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ปฏิบัติภาวนาจึงไม่ควรถือว่าบทธรรมบทนั้นๆหรือบทนั้นเป็นธรรมสูงบทนี้เป็นธรรมต่ำสิ่งที่เป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเรานั้นให้ถือว่าเป็นส่วนต่ำเสมอไปที่เราจะถอดถอนออกให้หมดจากจิตใจไปได้ดูอุบายหรือวิธีต่างๆตามแต่ความเรียบคายของผู้นั้นจะนำมาปฏิบัติต่อตัวเองมีเป็นหลักสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถจะยังผลให้กระจัดแก่ผู้บำเพ็ญโดยไม่ไปรออยู่ข้างหน้าข้างหลังที่ไหนขอแต่ว่าเราบำเพ็ญตัวเหตุลงให้ถูกต้องผลจะค่อยปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับตามกำลังของเหตุที่เราได้ทำไว้มากน้อยให้เราคิดดูเช่นพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเคยไปชมพระนิพพานมาก่อนความมือจิตของใจพระองค์ท่านก็ยังไม่เคยมีมาก่อนเลยและไม่มีใครแนะนำท่านสอนพระองค์ท่านไว้ว่านิพพานอยู่ที่ไหนหรือนิพพานมีลักษณะเป็นยังไงความสิ้นสุดแห่งทุกข์จากใจเป็นที่นั้นเป็นนั้นไม่มีใครจะสามารถที่ช่องบอกทางพระองค์ท่านไว้เลยแต่เมื่อพระองค์บำเพ็ญให้ถูกตามหลักของธรรมชาติที่มีในพระองค์ท่านเป็นลำดับไปแล้วก็ทรงรู้เห็นได้เป็นระยะจนกลายเป็นความมืดขึ้นมาและท่านกล่าวไว้ในปัจจัยการที่อวิชชาปัจจัยสร้างข้าวาคดีธรรมที่กล่าวนี้ไม่ใช่จะอยู่ในพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแท้จริงอวิชชาปัจจยาสังขารานั้นเป็นประวัติของเรื่องจิตใจพวกเราทุกๆท่านความเป็นนาที่เกี่ยวเนื่องกับอวิชชาเป็นเจ้าเรือนนั้นต้องพาให้วกเวียนท่องเที่ยวเช่นเดียวกันหมดทุกรูปทุกนามบรรดาจิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลจะต้องดำเนินตามแนวทางของอวิชชาด้วยกันฉะนั้นคำว่าอวิชชาเพียงคำเดียวเท่านั้นจึงเกิดเทือนไปหมดทั้งโลกธาตุมันนิยมว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลยิ่งคมเทวบุตรเทวดาที่ไหนเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้มีอวิชชาอยู่ด้วยกันและธรรมะที่จะนำมาแก้อวิชชานั้นก็คือเรื่องของความเพียรตามที่เคยได้กล่าวไว้แล้วเช่นเราเพียรภาวนาเดินตรงกลมเพียรพินิจพิจารณาในธาตุในขันธ์ในอายตนะแยกส่วนแบบเดินส่วนออกให้เห็นชัดในสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อจะให้เห็นเรื่องของอวิชชาคือความรู้ไม่แจ้งชัดของพวกเรานี่เองอะปฏิเสธวิแปลว่าแจ้งญาแปลว่ารู้มีตามปริยัติเอาญาเป็นชาวิชาแปลว่าความรู้แจ้งอวิชชารู้แต่ไม่แจ้งเวลาไม่รู้ก็รู้อยู่ด้วยกันแต่ไม่รู้แบบวิชชาล้วนๆมีวิธีจะบำเพ็ญเพื่อจะรู้แจ้งในส่วนเหล่านี้จึงจำเป็นที่เราจะต้องอบรมเริ่มต้นแต่เห็นความสงบเยือกเย็นของจิตใจ